สวัสดีคะ่ะทุกคนพิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในภาคที่7นะคะแต่ว่าเรื่องที่จะสอนกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อความแชทค่ะซึ่งออกข้อสอบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะถ้าเจอข้อความแชทพวกเราทําตามนี้เลยนะคะอันดับแรกเราดูตรงนี้ก่อนโอเคเป็นภาพข้อความแชทเสร็จจากนั้นดูว่าเขาคุยกันกี่คนนะคะดูจากชื่อนามสกุลเขาเลยมีตัวแซคุยกับตัว C ีอ่าคุยกัน2คนนะคะจากนั้นน้องๆมาดูโจทย์เลยค่ะโจทย์ข้อความแชทเนี่ยเขาจะถามอยู่แค่2ข้อหรือ ว่าส4ถึงข้ออย่างนี้นะคะแต่ว่าลักษณะการถามเนี่ยก็มักจะถามว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาทำงานกันที่ไหนเขาทำงานแผนกอะไรหลกัหลกๆก็จะคุยเรื่องนี้หนึ่งข้อแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องรายละเอียดทั่ว,วไปนะคะถามไล่ลงมาทีนี้มันจะมีอีกข้อหนึ่งนะคะที่ถามว่าที่เขาพูดคำเนี้ยพูดเพราะว่าอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันหมายถึงยังไงนะคะอ่ะข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าลีเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไป เฮ้ยเมื่อกี้เราดูที่ในข้อความมามีแค่ตัว C กับตัว Z เดี๋ยวเราต้องมาหากันว่ารีจะทำอะไรนะคะทีนี้ข้อร้อนะคะโจทย์ถามว่าเวลาที่3ามโมงห้เนี่ยตอนที่เขาพูดว่า I'm guessing ชั้นเดานะตอนที่พูดว่าชั้นเดานะเนี่ย พูดเพราะอะไรเขาสื่อความหมายว่ายังไงนะคะปกติเวลาถ้าโจทย์ถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยน้องๆต้องอ่านประโยครอบๆเขานะคะว่าประโยครอบๆเขาเนี่ยเขาพูดว่ายังไงแล้วมันจะสื่อได้ว่ายังไงบ้างเป็นข้อความแชทเราจําแค่โจทย์ไปเลยค่ะโจทย์ถามว่าลีจะทําอะไรนะคะแล้วก็ชั้นเดานะพูดแบบนี้เพราะอะไรอ่าจากนั้นเราก็มาอ่านเลยเวลาเจอข้อความแชทเนี่ยพี่แนะนําให้เรา อ่านบทความให้เสร็จก่อนทั้งหมดแล้วค่อยไปตอบคำถามนะคะเขาพูดว่าสวัสดีอมารีนะคะลีเนี่ยนี่ไงลีมาแล้ว เขาบอกว่าลีไม่สามารถหาโทราศัพท์ได้นะคะหล่อนเอาโทราศัพท์ทิ้งไว้ที่ชั้นบนในออฟฟิศของคุณไหมนะคะแล้วก็ตัวซีก็บอกว่าใช่อันที่มีเคสเป็นสีน้ำเงินไหมเป็นพลาสติกเคสนะคะที่มีรูปอ่ารูปเอ e p h ฟ n ที่มีรูปช้างอยู่บนนั้นนะคะแล้วก็ตัวแซก็บอกว่าใช่เลยอันนั้นแหละนะคะหล่อนกำลังจะขึ้นไปเอาหล่อนกำลังจะกลับไปเอานะนะคะตัว C ีก็บอกว่ากุญแจของหล่อนก็อยู่ที่นี่ด้วยนะ หล่อนน่าจะแบบโอ้ยวันนี้น่าน่าจะยุ่งพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วตัวแซดก็บอกว่าอ่าตัวแซดก็บอกว่าเอ๊ะแล้วคุณคุณชัวร์ไหมว่ากุญแจนั้นเป็นของอ่าเป็นของลีเป็นของหล่อนด้วยนะคะแล้วตัวซีก็บอกว่าฉันก็เดานะ เพราะว่ามันวางไว้อยู่บนโทรศัพท์เลยอ่าแสดงว่าลีกำลังจะทําอะไรคะข้อ A บอกว่ากําลังจะไปเอาของคืนชั้นบนนี่ตอบข้อ A เลยนะคะ retrieve something from upstairs นะคะแล้วก็ข้อ B บอกว่าเขากำลังจะสั่ง accessory ให้โฟนนะคะแล้วก็ข้อ C บอกว่าเขากำลังอีเมลไปหาผู้ช่วยของตัว C แล้วก็ข้อดีบอกว่าเขายืม โทรศัพท์ของตัวแซดนะคะนี่ก็ไม่ถูกนะนี่เขาบอกว่าตอนที่บอกว่าชั้นเดานะพูดเพราะอะไรค่อยบอกว่าเชื่อว่ามิสลีเนี่ยเชื่อว่ามิสลีเนี่ยขี้ลืมนะคะแล้วก็ข้อบีบอกว่าเขาคิดว่าตัวแซดเนี่ยเขาพูดผิดนะคะแล้วก็ข้อ C บอกว่าเขา เดาว่าเขาคิดว่ากุญแจน่าจะเป็นของมิสลีเออตอบข้อ C ได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีบอกว่าเขาสงสัยว่ากุญแจเป็นของตัวแซดไหมนะคะซึ่งไม่ใช่เนาะเขาพูดว่ากุญแจวางอยู่บนโออทรศัพท์นั้นเลยเออ,อนนี้ก็เป็นของคุณลีแน่นอนนะคะโอเคก็อันนี้ก็เป็นวิธีทำข้อที่เป็น ข้อความที่เอาคุยกันนะคะข้อความแชทข้อความต่างๆเนี่ยน้องอ่านโจทย์ให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ดูก่อนว่าเขาคุยกันกันกี่คนอ่านโจทย์ให้เสร็จนะคะจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปอ่านบทความแล้วอ่านให้จบตีความให้ได้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนั้นเขาน่าจะทํางานกันอยู่ที่ไหนเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะแก้ปัญหานั้นยังไงจะทําอะไรต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยมาหาคําตอบคะ่ะสําเร็จสําเร็จทุกๆคนคะ่ะ